ค่ะปัจจุบันคนในสังคมถูกขับเคลื่อนชีวิตด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนแก่ซึ่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้นั้นไม่ได้ผ่านการคัดกรองจากแหล่งใดนอกจากจะต้องอาศัยความรู้การคิดวิเคราะห์และแยกแยะของตนเองเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดเห็นตรงกันดังนั้นความเห็นต่างทางด้านความคิดจึงเกิดขึ้นและนี่แหละค่ะคือพฤติกรรมของคนที่อ่อนต่อโลกนี่แหละค่ะโลกของสังคมยุคสมัยใหม่ที่มีสื่อเนื้อหาทั้งปลอมและเท็จจริงปะปนกันไปหมดดังนั้นเราควรที่จะเปิดใจเช็คก่อนชัวร์ก่อนคัดกรองเนื้อหาแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือว่ามีมากน้อยเพียงใดเปิดใจอ่านก่อนรู้ก่อนลองเปิดใจอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและคิดวิเคราะห์แยกแยะและป้องกันไม่ให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายขอบคุณค่ะ